Happy death day to you. Happy death day to you. Happy death day. Happy death day. Happy death day to you. สวัสดีค่ะจอมค่ะจอมเทียนค่ะเป็นโรคซึมเศร้ามาได้2ปีแล้วค่ะแล้วที่ทุกคนรู้จักจอมจะเป็นจากบทความที่จอมเขียนบรรยายความรู้สึกของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบรรยายอาการและแต่ละช่วงที่จอมผ่านมาจากที่มีคนรู้จักจอมนะคะมันทำให้จอมได้รับการทำให้จอมคล้ายๆกลายเป็นที่ปรึกษาเป็นคนรับฟังก็จะชอบมีคนทักมาถามจอมว่าตายดีไหมวันนี้จะตายแล้วควรจะทำยังไงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมทุกอย่างในชีวิตมันมีอะไรสำคัญหรอทำไมถึงต้องอยู่ด้วยจนถึงตอนนี้จอมคิดว่าสิทธิในการตายมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลคนเราจะเลือกตายหรือไม่ตายมันเป็นเรื่องของเขาอะค่ะแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยชีวิตเขาจะอยู่ใกล้เส้นของความตายมากเรายืนอยู่ตรงนี้มีเส้นอยู่ตรงนี้ความตายอยู่อีกข้างนึงเราเห็นมันชัดมันขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจจะข้ามไปหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของคนมันเป็นเรื่องของตัวเราเองล้วนค่ะสมัยจอมเด็กๆคุณแม่จอมเป็นจอมอยู่กับคุณแม่แค่2คนค่ะไม่มีคุณพ่อคุณแม่จอมเลี้ยงจอมมาตั้งแต่เด็กคุณแม่จอมเป็นพารานอยด์ชิสโซฟีเนียคือเป็นโรคประสาทตอนนั้นตอนที่จอมเด็กจอมไม่ได้เข้าไปเรียนหนังสือตามระบบโรงเรียนเลยเพราะว่าคุณแม่จอมมีอาการแบบหนักมากเขาจะหวาดระแวงทุกคนแล้วเขาจะแบบเก็บจอมไว้ที่บ้านเพราะว่าเขากลัวว่าเวลาให้ออกไปเนี่ยมันจะมีใครมาฆ่าหรือจะมีใครมาแบบทำร้ายร่างกายจอมก็จะอยู่กับคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคประสาทจนถึงอายุ9ขวบตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะว่าคุณแม่ป่วยหรือเป็นยังไงคือเราก็อยู่กับเขาเราเห็นเขาในภาพแบบนั้นเห็นเขาถือมีดเห็นเขาด่าคนอื่นก็ aggressive เขาก็เป็นคนก้าวร้าวแล้วก็คิดว่าคุณแม่เราเป็นคนแบบนั้นมาตลอด9ขวบตำรวจจับคุณแม่เข้าโรงพยาบาลไปเข้ารับการรักษาแล้วก็จอมก็เข้ากลับมาเข้าโรงเรียนตามปกติคุณแม่กลับมาญาติก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากค่ะเหมือนว่าผู้ป่วยจิตเวชรุ่นคุณแม่ค่ะเขาจะถูกรักษาโดยการแบบเก็บไว้ที่บ้านถ้าไม่คลั่งมากหรือไม่แบบไม่คลุ้มคลั่งทำร้ายคนอื่นเขาก็จะไม่เอาเข้าไปโรงพยาบาลเขาก็จะแค่ปล่อยไว้ก็การว่าจอมเป็นเด็กที่อยู่กับผู้ป่วยแค่2คนในบ้านหลังเดียวกันจนกระทั่งจอมอายุ20จอมเข้ามหาลัยค่ะจอมเข้ามาอยู่หอพักแล้วจอมปล่อยคุณแม่ไว้คนเดียวที่บ้านทุกครั้งที่ปิดเทอมแล้วจอมกลับไปบ้านจอมเห็นคุณแม่แย่ลงเรื่อยๆแม่เริ่มเก็บสะสมของแม่เริ่มแสดงอาณาเขตของเขาโดยการเรียนแบบวิธีการของสัตว์หลายๆอย่างจอมกลับไปบ้านจอมเห็นแม่ติดอยู่ในโลกที่มันเศร้าค่ะมันเหมือนตายทั้งเป็นเหมือนชีวิตเขามันไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่เขาก็ไม่ได้อยากตายตอนนั้นจอมรู้สึกว่าถ้าจอมไม่ทำเลยสักอย่างมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจอมเลยตัดสินใจเข้าไปหานักจิตวิทยาไปหาหมอเพื่อปรึกษาว่าจะรักษาผู้ป่วยโรคนี้ยังไงดีมีทางอะไรบ้างที่จอมทำได้ก็ไปหานักจิตวิทยาที่จุฬาค่ะก็สุดท้ายจอมก็ปรึกษากับหมอของแม่เอายาฉีดตัวนึงกลับมาที่บ้านแล้วก็บังคับแม่เขาฉีดยาโหตอนนั้นบังคับลำบากมากตอนนั้นแม่เขาคลั่งแล้วเขาด่าคนที่จะมาฉีดยาให้ว่าจะแจ้งตำรวจจะอะไรแล้วเราเองก็โดนแม่ด่าด้วยว่าทำไมถึงทำร้ายแม่ได้ขนาดนี้ทำไมถึงทำกับแม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาทำแต่สุดท้ายแม่ก็ยอมฉีดยาค่ะแล้วแม่ก็หายหลังจากฉีดยาแล้วค่ะมันก็จะมีอาการ side effect อะไรบ้างนิดๆหน่อยๆเนื้อจอมก็จะดูแลแม่เขามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้แม่ก็นั่งอยู่ตรงนี้แม่ก็ไม่ได้ป่วยเป็นโรคประสาทแล้วค่ะแม่เป็นโรคซึมเศร้าที่กินยา2วัน1เม็ดก็คือกินน้อยมากที่จริงหมอก็ให้คุณแม่หยุดยาได้แล้วแต่แม่ก็ยังไม่อยากหยุดเพราะว่าแม่เขาก็กลัวว่าโรคนี้มันจะกลับมาแม่ก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองมากกลายเป็นผู้หญิงคนนึงที่จอมไม่เคยรู้จักเลยเหมือนจอมไม่เคยเห็นแม่ตอนที่เขาไม่ป่วยอะค่ะ
แล้วแม่จอมตอนนี้เป็นแม่คนที่ไม่ป่วยอาจจะเป็นแม่ที่คุณพ่อเขารักมากเหมือนเป็นคุณแม่คนใหม่ที่จอมไม่เคยเจอมาตลอดตั้งแต่เกิดจนอายุ21ปีแต่ว่าพอแม่หายแล้วชีวิตจอมที่อยู่กับแม่มาตลอดอะค่ะจอมมีหน้าที่ดูแลเขาเหมือนมันเป็นหลักในชีวิตจอมถ้าแม่ไม่มีจอมแม่เขาก็ไม่มีคนอื่นหลังจากแม่ดีขึ้นจอมก็ถามตัวเองแล้วไงต่อชีวิตจอมจะทำอะไรต่อทันทีที่แม่หายจอมป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อาการแย่ลงอย่างรวดเร็วมากจอมทำลายตัวเองอย่างรวดเร็วจอมถามตัวเองตลอดว่าเฮ้ยจะอยู่ไปทำไมจะทำอะไรต่อจะเรียนไปตามระบบหรอจะเรียนหนังสือทำงานเอาเงินไปทำจะทำไปทำไมอ่ะแม่ก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเราแล้วก็ได้นั่นคือความคิดตอนนั้นค่ะก็เริ่มทำลายตัวเองเริ่มเข้ารับการรักษาก็ทำลายตัวเองนี่จะเล่าให้ตลกก็ได้เริ่มจากการกินยาแบบกินยาเกินขนาดอ่ะอันนี้เป็นวิธีเบสิกมากที่ทุกคนจะรู้แบบมีคนกินอะไรอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดกินยาพารากินยาตึ๊ดก็ไม่ตายค่ะก็จอมก็ทำลายตัวเองเข้าไปรักษาในวอร์ดจิตเวช3เดือนเอ้ยไม่ใช่3เดือนค่ะเกือบ3วีคแล้วก็ออกมาแต่ก็ยังทำลายตัวเองอยู่กินยาก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วก็เริ่มกินอย่างอื่นที่มันกินไม่ได้อย่างเช่นพวกยาสระผมยาอะไรจอมเรียกแบบตลกว่าพันช์คือเราผสมทุกอย่างที่เราหยิบได้อ่ะค่ะใส่แก้วไอ้น้ำยาล้างจานตึ๊ดแล้วเราก็เรียกพันช์แล้วเรากินแต่เราก็ไม่ตายอยู่ดีจนกระทั่งถึงขีดสุดแล้วเรากรีดข้อมือการกรีดข้อมือนะคะมีวิธีที่สามารถเสิร์ชหาได้ใน Google ว่าเราควรจะกรีดข้อมืออย่างไรเราถึงจะตายเร็วที่สุดเราถึงจะเสียเลือดได้ดีที่สุด Google ก็จะแนะนำให้เรากรีดให้โดนเส้นเลือดที่ข้อมือจอมก็เลยเฮ้ยกรีดข้อมือใช่ไหมโอเคจะกรีดแค่เส้นเลือดเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ตายหรือถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเส้นเอ็นจอมยังอยู่จอมเรียนศิลป์นะคะจอมเป็นคนวาดรูปอะไรตั้งแต่เด็กๆอันนี้ก็งานจอมเองก็จอมจะห่วงมือมากค่อนข้างมากมันเป็นสัญชาตญาณเนาะจอมก็เลยจะกรีดแล้วคุ้ยแค่ส่วนที่เป็นเส้นเลือดก็จะไปศึกษามาว่าอนาโตมีฟิกเกอร์ข้อมือกรีดแผลแรกรอให้เลือดไหลออกไปล้างแหวกดูเรากรีดซ้ำเจ็บไหมเหมือนใจเรามันมองอยู่ตรงนี้ค่ะมันเห็นอยู่กับที่มือเรามันไม่เจ็บแล้วมันก็ไม่ได้กลัวเราก็ยังกรีดซ้ำแล้วเราก็ยังคุยแล้วเราก็ยังหาเวลามีเลือดเราก็ล้างออกเราก็ถูใช้มือถูออกแล้วเราก็มองแล้วเราก็เหนื่อยเราไม่เป็นไรเลยอะค่ะเราก็รู้สึกปกติอย่างนี้แหละก็เลยไปหาหมอเองเดินไปหาหมอคะหนูกรีดข้อมือมาช่วยเย็บให้หนูหน่อยหนูไม่เป็นไรเลยก็เย็บข้อมือเย็บอะไรเรียบร้อยตอนนี้ก็ยังมีแผลเป็นอยู่หลังจากนั้นเราเริ่มเหนื่อยค่ะเราเหนื่อยมากเราตั้งคำถามหนักมากขึ้นว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไม่ตายสักทีสงสัยต้องทำอะไรที่แบบต้องทำอะไรที่มันจริงจังแล้วจอมก็เลยตัดสินใจตอนนั้นไม่มีใครห้ามได้เลยตอนนั้นก็บอกแม่ไว้เราด้วยว่าไม่อยากอยู่เลยแม่ก็รู้ทุกอย่างจอมก็เตรียมแผนจอมก็เสิร์ชยาตัวหนึ่งที่จอมมั่นใจว่ากินเราตายแน่ๆจอมเดินออกไปซื้อยาตอนเช้าซื้อยามาแล้ว70เม็ดก็คือ7แผงเตรียมตัวเรียบร้อยออกไปกินข้าวเหนียวไก่ในโรงอาหารที่ตัวเองชอบแล้วก็เริ่มกินยาไปทีละแผงพอน้ำหมดจอมก็ไปนั่งในห้องสมุดจอมชอบอ่านหนังสืออะค่ะจอมก็อยากไปอยู่ในที่ที่จอมชอบจอมรู้สึกดีเป็นห้องสมุดพื้นไม้เย็นนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีความสุขเราค่อยๆกินยาไปเรื่อยๆเรารอให้ตัวเองใกล้ตายเรารู้สึกสบายใจและสงบนิ่งเราตัดสินใจไปแล้วอะค่ะเราสบายใจกับเราตอนนั้นมากๆแล้วเราก็เดินไปโรงพยาบาลเพราะว่าเราตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าเราจะตายเราต้องเดือดร้อนคนอื่นให้น้อยที่สุด
ดังนั้นเราควรไปตายที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่ามันมีระบบการจัดการศพที่แบบเราตายตรงนั้นเนอะเขาจัดการศพให้เราเรียบร้อยเราก็จะไม่มีปัญหาตอนที่อาการมันแย่มากมันเริ่มจากการที่เรามองอะไรไม่เห็นเลยค่ะมันก็เห็นนะแต่มันมองไม่ชัดอะค่ะแล้วเราเขียนหนังสือไม่ได้เราพยายามจะพิมพ์เราพยายามจะเลื่อนโทรศัพท์เช็ค Facebook เหมือนข้างในเราอะมันมีสติครบอยู่ทุกอย่างแต่ว่าตัวของเรามันบังคับไม่ได้เลยมันเขียนไม่ได้อะค่ะเหมือนติดตอมมันผูกอยู่กับมือมากด้วยมั้งก็มันเขียนไม่ได้แล้วอะค่ะแต่ก็ยังอยากตายอยู่ก็ยังไปที่โรงที่ห้องฉุกเฉินก็คือเอาตัวเองไปห้องฉุกเฉินแล้วก็โกหกหมอว่าก็แค่ปวดหัวมาเฉยๆหมอก็รักษาไปตามขั้นตอนของเขาแล้วบังเอิญมีพี่หมอคนนึงเป็นพี่หมอฝึกหัดเขาก็คงเพิ่งมาเป็นหมออะค่ะเขาก็เดินมาหาจอมเขาก็มาดูเคสจอมนี่แหละแล้วเขาถามด้วยคำถามง่ายๆว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเหนื่อยหรือเปล่ามันเป็นเรื่องง่ายๆอะค่ะแต่อารมณ์ความรู้สึกของเขาเขาห่วงเราจริงๆเขาไม่ได้แค่รักษาเราไปตามหน้าที่อะค่ะมันเป็นแว็บเดียวเหมือนความห่วงใยจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะมันทำให้เราบอกเขาไปว่าหนูกินยานี้มานะประโยคเดียวสั้นๆ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 มาเงียบๆแล้วเราก็นั่งเงียบต่อเขารักษาเราได้อย่างถูกต้องหลังจากนั้นพี่หมอเขาก็มาลูบหัวบอกว่าไม่ต้องกลัวนะพี่เองก็ป่วยหมอป่วยกันเยอะแยะไม่ต้องกลัวหลังจากวันนั้นจอมไม่ได้แบบฉันอยากมีชีวิตอยู่ต่อเลยนะเขาไม่ได้แบบไม่ได้หายอยากตายเร็วนั้นจอมยังอยากตายอยู่เรื่อยๆจอมยังถามต่อไปเรื่อยๆว่าจะอยู่ไปทำไมแต่มันถามในกรณีเราไม่ฆ่าตัวตายแล้วเพราะเราเหนื่อยเรารู้สึกว่ามันไม่ตายสักทีจนกระทั่งมาวันหนึ่งเราพลิกมุมกลับถามตัวเองว่าแล้วเราจะตายไปทำไมเราตอบไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมแต่เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเราจะตายไปทำไมต้องเริ่มมานั่งคิดเฮ้ยระหว่างอยู่กับตายอันไหนเสี่ยงกว่าถ้าอยู่เรายังพอเดาได้นะ1 2 3 4มันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่พอตายปุ๊บเนี่ยกับชาติมันเกิดเลยทั้งหลายทั้งแหล่ตามแต่ละศาสตร์แต่ละศาสนาเนี่ยเราไม่รู้เลยอะค่ะจอมว่าเสี่ยงกว่าถ้าเกิดตายไปแล้วตกนรกจริงๆนี่แย่เลยนะจอมว่าจอมยังอยู่ต่อจอมไม่เหมยังโอ้ไม่ยังแบบยังคุมได้มากกว่าก็เลยไม่ตายดูเป็นเหตุผลง่ายๆนะคะแต่ชีวิตเราพอถึงจุดนึงเราก็จะพบว่าชีวิตมันไม่มีคำตอบให้ว่าเราจะอยู่ไปทำไมอะค่ะพอถึงตอนนั้นเราก็ต้องเลือกแหละตอนนี้ตอมก็เป็นลูกสาวของแม่ปกติแม่ก็ดูจอมมีแฟนแม่ก็ไม่ชอบแฟนแม่ก็เป็นคนปกติทั่วๆไปจะเรียกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ก็ได้เพราะว่าไม่เคยมีใครคิดเลยไม่เคยมีใครเชื่อเลยแม้แต่ตัวจอมเองว่าแม่จะหายจอมอยากให้มันจอมอยากให้คนเรามีศรัทธาหน่อยอะค่ะในความเรามีคนที่เรารักเรามีคนที่รักเราในจุดที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆเราจอมว่าความรักมันทำให้เราไม่หมดหวังในตัวเองไม่หมดหวังในตัวคนรอบๆตัวเราแล้วปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้ถ้าพรุ่งนี้จอมจะตายวันนี้จอมคิดยังไงแม่สายหัว ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้จอมจะตายได้ไหมคะถ้าจะตายจริงๆวันนี้ก็คงทำอย่างที่ตอนนี้ทำอยู่เพราะว่าก็อยู่กับคนที่รักอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ติดค้างอะไรใครก็ทำเท่าที่ตัวเองทำได้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็คือแม่ก็อยู่ตรงนี้ก็ทำได้แล้วส่วนจะทำอะไรอย่างอื่นต่อไปจอมก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอะค่ะงานศพหรอจอมรู้สึกว่างานศพมันเป็นเรื่องของคนที่ยังอยู่สำหรับจอมจอมก็แค่อยากให้มีคนที่รักจอมแล้วก็มีคนที่จอมรักอยู่ข้างๆเท่านั้นเองแหละค่ะส่วนสำหรับใครที่อยากตายจอมอยากให้คิดให้ดีๆว่ายังมีคนที่เรารักอยู่แล้ว
มีใครที่รักเราอยู่ข้างๆหรือเปล่าเพราะว่าร่างกายคนเราอะค่ะมันสามารถอยู่ได้ด้วยปัจจัย4แต่ซอมเชื่อว่าชีวิตอะมันอยู่ได้ด้วย2อย่างคือคนที่เรารักและคนที่รักเราถ้ามี2อย่างอยู่เนี้ยเราไม่ตายหรอกค่ะเพราะซอมเองก็ไม่ตาย Happy day